เมื่อวานนี้นะคะก็มีการประชุมกันพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวครั้งที่1/2562โดยที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวปี2562ถึง2563โดยเสนอให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาลาวและเมียนมากลุ่มที่ใบอนุญาตทำงานและการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังไม่หมดอายุซึ่งไม่รวมกับกลุ่มที่นำเข้าตามระบบ MOU นะคะแล้วก็กลุ่มที่ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุเหลืออยู่ในวันที่ไปยื่นขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวสามารถดำเนินการนำเข้าตาม MOU ได้โดยไม่ต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรและอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน2ปีโดยประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรครั้งละไม่เกิน1ปีซึ่งทั้งหมดมีจำนวนทั้งสิ้น 256,467 คนค่ะแยกเป็น2ห้วงเวลานะคะก็คือกลุ่มใบอนุญาตทำงานหมดอายุก่อนวันที่31มีนาคม2563อนุญาตให้ทำงานถึงวันที่30กันยายน2564มีจำนวน 587,533 คนส่วนกลุ่มใบอนุญาตทำงานหมดอายุตั้งแต่วันที่31มีนาคม2563เป็นต้นไปอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2565ก็คืออยู่ได้2ปีมีจำนวน 1,468,934 คนสำหรับแรงงานที่ไม่ต้องการจะอยู่ในราชอาณาจักรไทยเมื่อสิ้นสุดการอนุญาตทำงานต้องเดินทางกลับประเทศแต่หากต้องการจะทำงานในประเทศไทยอีกจะต้องเดินทางกลับเข้ามาตามกฎหมายและระบบ MOU เท่านั้นค่ะโดยจะนำผลการประชุมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายใน2สัปดาห์นี้นะคะเพื่อให้ความเห็นชอบจากนั้นก็จะเปิดให้แรงงานต่างด้าวขอรับใบอนุญาตทำงานและขออยู่ต่อในราชอาณาจักรชั่วคราวได้ตั้งแต่วันที่15สิงหาคมนี้หรือว่าภายใน15วันนับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบค่ะระเบียบที่ออกมาก็เป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องของการขาดแคลนแรงงานสำหรับผู้ประกอบการไทยนะคะว่าเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าใบอนุญาตหมดเนี่ยแรงงานต่างด้าวต้องเดินทางกลับประเทศก่อนแล้วก็ไปทำเอกสารใหม่อีกรอบนึงถึงจะสามารถเดินทางกลับเข้ามาได้แต่รอบนี้ไม่ต้องเดินทางกลับแล้วเพียงแค่ไปประทับตาเท่านั้นก็อยู่ต่อได้นะคะ2ปีค่ะ